ง Smart Trade กับ Classico Futures เป็นเชิญนะครับวันนี้คุยกันกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Classico Futures อยู่ในสายคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรครับผมตอนนี้มองทองคำยังไงบ้างครับเหมือนมีสัญญาณย่อตัวลงมาบ้างเรามองยังไงฮะค่ะก็เป็นในระยะสั้นเนี่ยก็คือเข้าเขต overbought แล้วนะคะไอ้เข้าเขต overbought ก็ทำให้มีการย่อตัวลงมานะคะแต่ก็ยังมีแรงหนุนนะคะมีโมเมนตัมที่สนับสนุนจากการที่จีนลดค่าเงินหยวนลงมานะคะคแล้วก็ตอนนี้เงินหยวนก็อ่อนลงมา 4% กว่าแล้วนะคะซึ่งก็อาจจะมีการคาดการณ์กันนะคะว่าทางการจีนเนี่ยอาจจะลดลงมาได้ถึง 10% นะคะแต่ว่าทางการจีนก็ออกมาระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นที่เงินหยวนจะลดค่าตอบจะอ่อนค่าต่อไปนะคะคอันนี้ก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยก็มีการลดช่วงบวกลงมาอ่อนตัวลงมานะคะแต่ว่าก็คือการยืนเหนือ 1,110 ได้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นโมเมนตัมเชิงบวกอยู่นะคะซึ่งบริเวณแนวต้าน 1,125 ก็จะเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าผ่านได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อ 1,135-1,140 ส่วนแนวรับก็จะมีที่ 1,110 แล้วก็ 1,105 เหรียญค่ะอืมครับแล้วโกฟิวเจอร์ล่ะครับเรามองยังไงบ้างครับค่ะสำหรับโกฟิวเจอร์ก็มีแนวรับที่ 18,610 แล้วก็ 18,530 นะคะคแนวต้านที่ 18,860 แล้วก็ 19,040 นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวโน้มเชิงบวกยังมีอยู่นะคะหลังจากที่ ราคาทะลุผ่าน 1,110 มาได้แล้วก็ถ้ายังยืนเหนือ 1,110 ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะดิดกลับได้อยู่ค่ะอืมแต่ค่าเงินบาทก็เริ่มกลับมาแข็งค่าได้หน่อยๆแล้วนะฮะค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้เงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ค่อนข้างเร็วนะคะคแต่ก็คงต้องรอดูต่อไปว่าจะในวันถัดๆไปจะเป็นยังไงก็แนวโน้มยังเป็นลักษณะของการอ่อนค่าอยู่นะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะแข็งค่าขึ้นมามากกว่าปกตินะคะใช่ครับแล้วมีการมองค่าเงินบาทไหมครับว่าจะอ่อนไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็จริงๆก็น่าจะแกว่งตัวในกรอบนะคะครับน่าจะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 35.2 นะคะถึง 35.5 นะคะน่าจะแกว่งในกรอบนี้ค่ะได้ครับก็ทำตามคำแนะนำไปก่อนนะครับทองคำก็ตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้วันนี้ขอบพระคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับ Classico Futures ก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับคำแนะนำด้านการลงทุนในทองคำล่วงหน้าเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีก็รอติดตามกันได้